ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูขนมปังนมผงมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังนมละลายนมผงเต็มมันเนยราอิจิมีกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสารเสริมสำหรับทำขนมปังเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมนมที่ละลายไว้นวดจนเป็นก้อนเดียวกันเติมเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมค่ะวางชิ้นเนยสดตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบถ่ายด้วยเนยขาวพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลทรายวานิลาแป้งข้าวโพดและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเนยสดแล้วคนให้เข้ากันบีบไส้คัสตาร์ดใส่ในขนมปังนมจนเต็มก่อนรับประทานโรยหน้าด้านบนด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ